นั่นก็ให้ตอนที่มันตามภาพนะอันนี้คือเขาลองแล้วลองยกนะยกขึ้นปล่อยตามเวลาเลยกลับไปเพื่อยูเทิร์นมาใช่เพื่อยูเทิร์นนานไหมไม่นานค่ะแป๊บเดียวเพื่อให้เอาหัวออกไปทางกลมเหตุการณ์นี้มันพุ่งขึ้นยันพุ่งขึ้นออกพุ่งขึ้นหนึ่งออกสามสี่ใจเย็นมากเลยมันจะเย็นมากหนูมองแล้วว่าใช่เพราะว่ามันเคยมาขโมยอยู่แล้วหนูจําได้แล้วหนูเป็นคนเปิดกล้องดูเองไงแล้วหนูก็เลยโทรหาคนที่เขาเคยแจ้งความอ่ะแล้วก็ไปเรียกสายตรวจมาดูประมาณนี้อันนี้เหมือนเขามาดูว่าเหล็กอ่ะมันยกได้หรือเปล่ายกขึ้นหรือเปล่าพอเขาลองจับดูว่ายกขึ้นเขาก็ไปวนรถกลับมาเพื่อจะยกเหล็กขึ้นท้ายรถอันนี้คือหนูนะที่ขับรถผ่านไปเมื่อกี้
ไปแล้วคืนสักประมาณ19:40นะประมาณนั้นนะมันมีแท็กซี่มาจอดอยู่หน้าหน่วยนะหน้าประตูตรงเนี้ยพอดีผมอยู่กับแม่บ้านแม่บ้านเขาสังเกตเห็นท่าไม่ดีก็เลยมานั่งดูกล้องวงจรปิดกันดูแล้วลักษณะคนร้ายเป็นไงคนร้ายอะคะก็เขาก็มายืนดำๆมองๆก่อนเขาก็ลองจับก่อนว่าเหล็กนั้นอะที่จะยกก็ยกได้ไหมพอยกได้เนี่ยเขาก็ขับรถกลับไปวนรถเพื่อจะมาจอดที่เดิมแต่เอาหัวรถหันไปทางนู้นเขาก็ยืนสักพักนึงค่ะหันซ้ายหันขวาดูว่าปลอดคนไหมพอปลอดคนเขาก็ยกเหล็กขึ้นรถขึ้นหลังรถเลยใช้เวลานานไหมไม่นานค่ะประมาณสักทุ่มครึ่งจนถึงทุ่ม45เนี่ยคือเสร็จแหละเห็นบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองใช่ใช่ครั้งนี้ครั้งที่สองทำลักษณะเดียวกันทำลักษณะเดียวกันครั้งแรกจะมาช่วงเย็นประมาณสักหกโมงกว่าครั้งแรกมีใบแจ้งความแล้วเนาะมีใบแจ้งความแล้วแต่ครั้งที่สองยังไม่ได้แจ้งครั้งที่สองไม่ได้แจ้งก็เดี๋ยวว่าจะเอาใบแจ้งอีกทีใช่ไหมก็มันมีใบแจ้งความแล้วต้องแจ้งอีกเหรอพี่แล้วตอนพอเสร็จมันเอาไปลงทำไงต่อครับก็เอามอเตอร์ไซค์กวดไปทันกันหน้าประตูแต่ว่ามันรถช่วงนั้นมันโล่งมากไงมันรีบออกประตูไว้ก่อนแจ้งไม่ทันแล้วลุงคนเดียวด้วยก็ทั้งสองคนก็อยากให้ฝากถึงคนร้ายหน่อยใช่ใช่ที่มาทำแบบนี้ครับใช่เพราะเขาไม่ได้ทำรอบเดียวเขาทำซ้ำๆอะค่ะฝากถึงคนร้ายที่มาก่อเหตุนี้นะพี่ฝากถึงคนร้ายก็อย่าทำเลยนะคะอาชีพแท็กซี่อ่ะมันก็ดีอยู่แล้วอย่ามาเป็นขโมยเลยค่ะก็ท้ายนี้ฝากถึงตำรวจใช่ฝากถึงตำรวจเพราะแจ้งความไปหนึ่งครั้งแล้วตำรวจบอกว่าตามไม่ได้ถ้าตำรวจตามไม่ได้ประชาชนอย่างเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะ